ไปกดไปแล้วเดี๋ยวดูอีกทีไม่มาเลยสนามกว้างเขาใหญ่ขนาดนี้เราก็มีมายังซ้อมอีกหลายตัวนะครับเอามาเดินมาเจอเสียพอดีนะครับเสียสวัสดีครับอันนี้เสียมาคุมมาซ้อมเองเลยครับมาดูนิดหน่อยต้องสนุกสนุกครับแล้วเป็นม้าของใครครับม้าก็มีม้าฝากม้าฝากของลูกค้าของลูกค้าแล้วก็ของฝากด้วยโอ้แต่รู้สึกว่าไอพ่อม้าเรายืนกาวนี่น่าจะอยู่คงกระพันกับเพื่อนนี่เขายังอยู่แข็งแรงดีนะครับผสมได้ดีผสมดีเช้ากลางวันเย็นได้อยู่อ๋อนี่ยังผสมอยู่นะครับครับโอ้มันอยู่มากี่ปีแล้วครับเราเรานำเข้ามากี่ปีแล้วนำเข้ามาตั้งแต่ปี00ก็14ปีแล้ว45ปีโอ้โหก็น่าจะอยู่นานที่สุดเป็นพ่อม้าที่ยังให้ลูกอยู่นานที่สุดในประเทศไทยแล้วล่ะก็อาจจะฟาร์มอื่นเขาอาจจะเปลี่ยนพ่อม้าไปหลายตัวแล้วของเรายังอยู่ยังแข็งแรงอยู่แล้วคงเมื่อก่อนขายดีไปในน้ำที่ในช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ไหวครับครับไม่ไหวไม่เคยขายก็ขายได้อยู่ฮะก็ขายได้แต่ช้าหน่อยเพราะยีนูกาวขายได้แต่ช้าบางที่พวกยีวิ่งซ้อมมาบางทีของลูกค้าหรือของเราบ้างแล้วก็ของเราบ้างของลูกค้าบ้างซ้อมไปเราก็จะใครสนใจก็ขายขายครับขายเข้ามาติดต่อแล้วขายที่วิ่งอยู่ทุกวันนี้ด้วยขายจะวิ่งอยู่ในสีเสื้อไหนครับก็จะมีนะฮะทิพย์พิมายทิพย์พิมายครับทิพย์พิมายบ้างแล้วก็ของเจริญกรุงบ้างเจริญกรุงฮะก็ไอ้จตุจักรด้วยไหมครับจตุจักรช่วงนี้ไม่มีไม่มีเลยครับคือมีเจริญกรุงกับทิพย์พิมายแต่หลักใหญ่ๆจะอยู่เจริญกรุงทิพย์พิมายครับทิพย์พิมายครับที่วิ่งโชว์ฝีเท้าอยู่มั้ยก็มีผมมีหลายตัวฮะวิ่งโชว์อยู่หมายถึงก็มีที่นี่ที่ดิโชว์อยู่ก็มีอากาสต้ามีโตเกียวเกิร์ลก็ไอทอร์นาโดสตาร์เบิร์กทอร์นาโดปรินซ์อย่างตัวเนี้ยครับที่นี่ตัวนี้ชื่อว่า Run All My Run All My ยังวิ่งเมเดนอยู่เลยยังวิ่งเมเดนนี่ซ้อมจะลงวิ่งเขายังไม่ของฟาร์มอันนี้เป็นของฟาร์มยังไม่เต็มที่ตัวนี้ถ้าสนใจก็ซื้อขายครับของฟาร์มนี่ขายทุกตัวหรือถ้าไม่เข้ามาดูไม่สนใจดูฟาร์มก็ไม่สะดวกมาดูที่ฟาร์มก็วันไหนไม่ได้แข่งก็ดูได้ติดต่อกันวันนั้นก็ยาได้ยังได้ตลอดเวลาผมเคยเข้าไปดูใน Facebook มีเป็นแฟนมีเพจด้วยเพจเขามีอยู่แล้วแต่คือบางทีคนอยากเห็นตัวจริงอ่ะใช่เห็นในรูปกับตัวจริงเดินสัมผัสตัวจริงมันไม่เหมือนกันมันแตกต่างแล้วการพูดคุยมันการต่อรองมันทุกคนมันต้องมีการต่อรองได้ไม่แพงครับไม่แพงครับคำประชมเถอะ เรามีหน้าที่เป็นผู้ผลิต แต่ตอนนี้พอมามันได้อายุเราก็ต้องเอาจับมาซ้อมใช่ครับใช่วันถงเสียนี่ซ้อมได้กี่ตัวตอนนี้ลูกม้ามีซ้อมอยู่10กว่าตัวฮะ10กว่าตัวของม้าฝากอีกสักเกือบ10ตัวอะไรเงี้ยของฟาร์ม10กว่าแล้วก็ของฟาร์ม10กว่าซ้อมอยู่สัก20ตัวอะไรเงี้ยก็คือของอาหารเราก็จัดกันเองเลยของทำเองเพราะรู้เสียจัดหัวอาหารทำเสียเองหมดผสมสูตรเองหมดสมัครนำเข้ามาแล้วมาผสมมาครับอันนี้อากาต้าอันนี้อากาต้าชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งจ็อกกี้โค้ดนี่ก็เตรียมถ้วยไว้ฮะเตรียมถ้วยก็เตรียมดับบี้ไม่ทราบจะทันไหมถ้วยนี้ฮะถ้วยวันที่2เนี่ยฮะวันที่2แล้วก็ปฏิพัทธ์ต่อไปดาบี้อะไรเงี้ยถ้วยปฏิพัทธ์นะครับครับถ้วยพยายามปฏิพัทธ์คือถ้าปฏิพัทธ์ถ้าต่อดาบี้มันผมว่ามันน่าจะต่อเนื่องได้กว่าถ้าไปคิงครับมันใกล้เกินไปใกล้นิดนึงพม่ามันจะเมียมาตัวเมียใช่เฟื่อนไม่ทันเดี๋ยวสงสัยอีกทำไมม้าตัวเมียฟื้นไม่ทันถ้าตัวผู้จะฟื้นตัวผู้แข็งแรงกว่าเพราะอะไรมันก็ความแข็งแกร่งเพศชายเพศหญิงเหมือนกันอือเหมือนกันมันจะเกี่ยวไหมอย่างคือตัวเมียเขาต้องมีผสมพันธุ์ไอ้เด็กมดลงมดลูกเกี่ยวกับผู้สืบพันธุ์มันโดยสัตว์โดยธรรมชาติฮะโดยส่วนมากมันก็ผู้ชายก็แข็งแรงกับผู้หญิงอยู่แล้วกล้ามเนื้อมันผิดกันความแข็งแรงมันผิดกันธรรมชาติสร้างใช่จะวิ่งก็วิ่งได้ฮะแต่นี่ว่าก็อย่าไปหักโหมเขาไม่หักโหมแต่คือเอาใกล้ๆคือปฏิพัทธ์ก็ลองดูจะทันไม่ทันไม่ซ้อมไม่ได้จะไปทันไหมปฏิพัทธ์ก็ลงปฏิพัทธ์คือเราเหมือนเตรียมตัวการเตรียมตัวก็ถึงดาร์บี้พอดีครับผมมาตรงนี้ฝีเท้ามีอยู่แล้ววิ่งชั้นหนึ่งพี่เขาก็เก่งครับเพราะพี่เขาเป็นเพื่อนกับคุณสมเกียรติที่นี่จากผลผลิตจากฟาร์มเนี่ยครับไอ้คุณสมเกียรตินี่ของเสียนำเข้ามามีรุ่นนั้นมีมาดีๆเยอะรุ่นนั้นมีคุณสมเกียรติทอร์นาโดปรินซ์ครับบูเซฟาลัสบูเซฟาลัสเป็นพ่อมาไปแล้วอยู่ไหนอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใกล้ๆเสิร์ตฮะแล้วก็รุ่นนั้นก็มีอะไรนา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 แล้วก็มีอีกตัว2ตัวรู้สึกจะ
ม่ได้วิ่งมึงฮะเพราะมันก็มีเยอะครับพอม้าบางตัวก็ไม่ถึงสนามมันก็มีฮะแต่ใส่เรื่องมันคุณภาพแล้วที่คัดมาพิเศษอยู่แล้วครับครับส่วนมากคัดแม่ดีๆม้าดีๆม้าดีๆก่อนคือเราความหมายคือเราต้องอยากได้แม่ม้าดีๆมาส่งกับพ่อม้าเราอยู่แล้วแต่ยังผมน้อยครับผมทำไม่เยอะผมปีนึงอย่างเก่งบางทีมีลูกม้าออกไปแค่20 ตัว 20 กว่าตัวที่ยูโรกราวมันวิ่งน้อยเพราะมันผลิตน้อยฮะผลิตแม่ม้าเราน้อยอย่างตอนนี้เนี่ยก็เหลือแค่17 แม่ตอนนี้ผลิตปีแค่จะเหลือ10 กว่าตัว10 กว่าตัวถึงสนามกี่ตัวก็ยังไม่ทราบอยู่ครับเพราะว่ามันต้องได้จุดคนเลี้ยงเขาจะเทรนกันยังไงเลี้ยงดูกันยังไงม้าแต่ละตัวมันกว่าจะถึงสนามนี้เหนื่อยครับน้อยฮะน้อยผสมลูกออกไปวิ่งไม่เยอะมันไม่ใช่เหมือนรถแรกๆรถแรกกำลังบูมโอ้โหยูโรกราวนี่แต่ก็ไม่เยอะไม่ทันนะแม้ทั้งบูมตอนนั้นก็ไม่เยอะก็30เพราะผมมีแม่มาไม่เยอะอยู่แล้วทำไม่เยอะทำไม่ไหวฮะไม่เราไม่มีคนส่วนมากจะคัดแต่แม่ม้ามาอาทิตย์ท้องปุ๊บคัดแม่ม้ามาคือหาสายเลือดดีๆมาผสมใช่มันที่มันถึงมีคุณภาพครับขึ้นมาเยอะเลยอันซ้อมเสร็จแล้วรันออสไมล์ม้าเหนื่อยไหมแบบนี้ม้าเหนื่อยตกลงม้าหรือคนเหนื่อยครับเริ่มจะเป็นคนแล้วเริ่มจะเป็นคนแล้วฮะเริ่ม3-4 ตัวเริ่มจะเป็นคนแล้วตอนนี้เป็นอะไรอยู่อ่ะก็เป็นลูกพี่ผมอ่ะเราลงทะเลแห้งนะลูกพี่สมมติว่าซื้อม้าที่นี่ปั๊บหาที่เลี้ยงไม่ได้ที่นี่มีไหมฝากเลี้ยงได้ฮะฝากเลี้ยงได้ด้วยฝากเลี้ยงแต่มาเลี้ยงที่นี่ก็ได้เพราะตอนนี้กำลังจะเปิดให้เช่าอยู่ฮะอ๋อแต่คงไม่รับเลี้ยงแล้วฮะเพราะว่ากำลังลดงานตัวเองอยู่ฮะคือเราเปิดห้องให้เช่าครับแล้วมีห้องพักให้คนเลี้ยงมีฮะมีมีฮะมีฮะจากที่มีฟาร์มมาแล้วกิจการอื่นที่เนี่ยที่ปากช่องเนี่ยเสียมีอะไรอยู่อ๋อผมทำบ้านที่ดินขายอยู่ที่ไหนฮะที่กม4ตรงธนรัตน์อ๋อครับแค่นั้นแล้วก็อันนั้นงานจริงอันนั้นงานจริงตอนนี้มาตอนนี้งานเป็นงานอดิเรกฮะอดิเรกคือมาเราก็เบาเยอะสมัยก่อนนี่โอ้โหทุ่มเทกับม้าอย่างเดียวเลยชอบมากเมื่อก่อนตอนนี้ชอบน้อยลงแล้วพ่อรู้จักสิกันมานานแล้วครับประเด็นคือเริ่มบุกเบิกเองที่นี่คนเดียวเลยครับช่วงหลังนี้มาบุกคนเดียวเลยเสียงถามเสียป่าใครไม่รู้โอ้โหใครไม่รู้จักเสียป่าตอนนี้ทำบ้านที่ดินแล้วก็ทำกำลังจะทำคอนโดขายอยู่คอนโดกำลังออกแบบอยู่อะไรอยู่ฮะก็คือมันงานจริงงานจริงคือไอ้น้ำงานเราลงทุนเยอะด้วยต้องลงเยอะครับแล้วอย่างนี้ครับอย่างแดนไทยเขาจะถามอย่างเดียวเลยเขาอยากรู้อย่างเดียววิธีการคนมาซื้อมาเลือกมาเลือกซื้อมาส่วนมากเลือกแบบไหนครับมันก็ดูสายเลือดดูรูปร่างสายเลือดรูปร่างแต่จริงๆม้านี่รูปร่างเป็นหัวใจฮะรูปร่างของม้าสรีระต้องเป็นหัวใจก่อนมันก็ต้องดูเป็นมันต้องเริ่มที่ดูการดูเป็นรูปร่างคือมันต้องอกใหญ่ไทยใหญ่หน้าหนูหูนกอะไรอย่างเงี้ยหน้าเล็กหูเล็กหูเล็กหลอดอาหารใหญ่อย่างเงี้ยใต้คางเนี่ยเขาเรียกหลอดอาหารมันหมายถึงปอดมันจะใหญ่ลูกยูโรกราวมีครบไหมถ้ามีครบผมใช้พาไปดูครบฮะครบทุกตัวเป็นแบบนี้หมดผมพูดจริงๆยูโรกราวนี่เป็นม้าที่มันสายสตอมใช่ไหมมีคอนเฟอร์เมชั่นเนี่ยมีรูปร่างที่เพอร์เฟกต์มากคือเป็นสายของสตอมแคทสตอมแคทฮะไอตัวที่เสียนำมาก่อนไอสตอมอะไรฮะสตอมเบเกอร์คือก็สายเดียวกันนี่คือเสียเล่นในสายคือมันเหมาะกับบ้านเรามากมาสปรินต์ฮะสปรินต์จัดแล้วก็ระยะ30เส้นเนี่ยสบายๆแล้วก็วิ่งไกลก็วิ่งได้อยู่ที่แม่ฮะอยู่ที่แม่แล้วการเลี้ยงดูครับใช่ฮะใช่เราต้องเลือกแม่ด้วยใช่ครับมันสำคัญที่การเลี้ยงดูมานี่จริงๆแล้วอาหารที่ดีแล้วก็การฝึกซ้อมที่ดีหญ้าที่ดีอะไรพวกนี้ฮะเป็นหัวใจนี่ก็คือหลักคือหญ้าใช่ฮะใช่เพราะจริงๆมานี่บริโภคหญ้าวันนึง 20-30 กิโลอาหารอย่างเก่งก็7-8 โลใช่อาหารนี่บางทีหญ้าเนี่ยอาจจะดีกว่าอ๋อดีกว่าฮะดีกว่าอย่างที่เมืองนอกธรรมชาติเมืองนอกนี่เขาจะใช้เฮดีๆเฮก็คือหญ้าที่มันกึ่งแห้งอะไรอย่างนี้นะหญ้ากึ่งแห้งก็หมายถึงอย่างเป็นอัลฟาฟ่าบ้างเป็นทิโมธีบ้างหรือบางที่อย่างถ้ายุโรปก็จะใช้เป็นอัลฟาฟ่าผสมไอเพรสคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่หญ้ากึ่งแห้งบ้านเรามีไหมมันร้อนชื้นนะถ้าหญ้าสูงจะเป็นลาไหมก็มีส่วนฉะนั้นบ้านเราคงต้องเป็นแบบหญ้าสดไปดีกว่านะใช่ฮะใช่หญ้าสดทำความสะอาดหน่อยดีฮะหญ้าสดดีฮะเพราะมันจริงๆดีฮะระบบภายในม้ามถ่ายคล่องอะไรเนี่ยมันจะดีกว่าด้วยใช่ฮะเหมือนมันมีน้ำอยู่ด้วยหญ้าสดครับร่างกายเนี่ยไม่ขาดน้ำหาอะไรหญ้าสดปลอมปนเจือปนอะไรพวกยูเรียพวกไอยา
มันต้องล้างให้ดีๆก็ต้องระวังนิดนึงฮะจุดนั้นก็ต้องระวังคือต้องไปเลือกที่ตัดหญ้าโดยที่หญ้าที่ไหนบางทีของเสียมีแปลงปลูกหญ้าด้วยไหมครับที่นี่มีฮะมีมีหน่อยแต่มีปลูกมุมนูนนะฮะมุมนูนแล้วไม่พอก็ตัดข้างนอกมาคนเลี้ยงไปหาฟาร์มโชคชัยฮะได้เนาะได้อยู่แล้วก็เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราก็นี่ก็เตรียมถ้วยลูกม้าไว้ฮะเนี่ยนี่ลูกม้านี่ตัวนี้ฮะตัวนี้ชื่อโกลเด้นเบิร์ดโกลเด้นเบิร์ดฮะตัวที่ยืนใช่ไหมใช่ครับใช่ครับดูพ่อก่อนว่าไม่คุณจะถามเคล็ดลับสีทาว่าทำไมทับได้นานสีทาอยากดูเคล็ดลับป่ะเรื่องทับนี่ชอบชอบนี่เนี่ยเยี่ยม